สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไร้สาระนะครับวันนี้ฮะมาชมหลวงปู่ทวดอีกสักพิมพ์นะครับเป็นหลวงปู่ทวดก็เรียกอะไรเนื้อว่านเนื้อว่านสีดำนะครับอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับผมนะฮะด้านหลังเรียบปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับเดายากเนาะพระอย่างนี้เนาะนะครับก็หลวงปู่ทวดนะครับก็สร้างกันอยู่หลายวัดหลายสำนักออกเกือบทุกวัดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสร้างรุ่นไหนก็มักจะมีประสบการณ์แล้วก็โด่งดังมีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นนะครับเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยนี่อันตรายก็ต้องยกให้หลวงปู่ทวดนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมส่วนพิมพ์นี้นะครับผมนี่เห็นไหมองค์เล็กๆกระทัดรัดจิ๋วๆนะครับพิมพ์นี้ดูเหมือนจะเป็นพระใหม่นะครับแต่ไม่ใหม่นะครับพอสอนลึกใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้นะฮะถ้าเรียกตามชื่อวงการพระเครื่องนะครับถ้าเรียกตามชื่อวงการพระเครื่องเขาก็จะเรียกว่าหลวงปู่ทวดหลังกาบหมากหลวงปู่ทวดหลังกาบหมากนะครับเพราะด้านหลังเป็นคล้ายๆขีดๆเหมือนกับกาบเอาแบบกดพระเสร็จก็ไปตากไว้ที่กาบหมากก็เลยมีรอยกาบหมากด้านหลังหรือใช้กาบหมากในการกดพิมพ์ยังไงไม่ทราบเนาะวิธีการจัดสร้างแต่เขาเรียกว่าเป็น เป็นหลังกาบหมากนะครับของหลวงพ่อทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งหลวงพ่อทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะฮะระยองนะครับจังหวัดระยองนะครับ1ใน5เสือจังหวัดระยองมั้ยเกจิ5เสือเขาเรียกงั้นเนาะนะครับหลวงพ่อทาบนะครับก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงอีกท่านนึงนะครับอีกพระเกจิ1อีกองค์นึงของจังหวัดระยองนะครับก็ท่านก็ได้สร้างพระไว้หลากหลายพิมพ์นะฮะแต่ว่าวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านก็จะเป็นสีพึ่งเขียวสีพึ่งเขียวนี่แหละก็ว่าสุดยอดของเมตตามหานิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนสร้างน้อยแล้วก็หายากนะครับผมส่วนพระเครื่องท่านก็สร้างหลายพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะฮะสร้างปีอย่างพิมพ์เนี้ยก็สร้างปี2505แล้วก็มวลสารนะฮะก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของท่านนะมีผงศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วก็ผงใบลานก็เรียกอะไรนะผงใบลานเก่าไหมผงคัมภีร์ใบลานเก่าแล้วก็อะไรอีกล่ะผงให้อะไรนะให้อาจารย์ปฐมอัสสาครไหมมาทำผงให้แล้วก็ผงจากอะไรนะวัดสารานาถหลวงพ่อบุญมีวัดสารานาถไหมแล้วก็มีผงจากอะไรนะโยคีฮาเล็บฮาเลมหรืออะไรเนี่ยอ่านถูกผมออกเสียงถูกไหมโยคีฮาเล็บหรือโยคีฮาเลมจากวัดอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผสมนะฮะผสมสีพึ่งเขียวของท่านลงไปด้วยนะครับก็จัดสร้างขึ้นมาปลุกเสก3วาระแล้วก็ท่านก็ปลุกเสกนะฮะ1พรรษาเต็มนะครับแล้วก็ได้ทำการนิมนต์หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ระยองเนี่ยนะครับผมมาปลุกเสกให้ด้วยนะครับผมเป็นการเค้าเรียกนะออกมาปลุกเสกนอกวัดครั้งแรกของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีหลวงพ่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้หลวงพ่อรัดวันน้องกระบอกไหมหลวงพ่อหอมวัดซากหมากแล้วก็หลวงพ่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เกจิในระยองนั่นแหละนะครับมาร่วมในการอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับก็ถือว่ามวลสารนะครับมวลสารแล้วก็ลายนามพระเกจิที่เข้าร่วมปลูกเสียก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมหลวงปู่ทวดก็ออกนิรันตรายนั่นแหละครับแต่ว่ามวลสารแล้วก็เกจิผู้ปลูกเสกนี่
ออกไปทางเมตตามหานิยมซะส่วนมากนะครับมวลสารแล้วก็ลายนามพระเกจิที่ร่วมปลูกเสกนะฮะส่วนมากจะพุทธคุณเนี่ยจะออกไปทางเมตตานะฮะมหานิยมซะส่วนมากนะครับดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะก็เลยจะออกไปโดดเด่นทางเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดนะครับเมตตาแคล้วคลาดนะครับโดดเด่นออกไปทางนั้นซะมากกว่านะครับผมส่วนราคานะครับราคาก็ไม่รู้ยังไง ก็อยู่ที่หลักร้อยมั้งนะฮะหลักร้อยสวยๆก็ไม่เกินพันหรอกนะฮะไม่เกินพันหนึ่งพันพันสองพันสามหรอกสวยๆนะครับสภาพอย่างนี้ได้อยู่ถ้าราคามีคนสู้ถึงหลักพันนะครับก็เห็นซื้อขายกันก็สองสามร้อยนี่แหละ นะฮะแต่จริงๆแล้วซื้อขายกันไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ทำการซื้อขายเป็นหลักนะครับไม่ได้ทำการขายเป็นหลักทำการซื้อเป็นหลักเขาเรียกทำการซื้อเป็นหลักก็เลยไม่ได้รู้ราคาที่แน่นอนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการเช่าหาบูชาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าแล้วก็ผู้ขอเช่าที่จะตกลงกันเองนะครับราคาอยู่ประมาณหลักร้อยนี่แหละนะครับผมพระดีอยู่พระดีนะพระดีพิธีดีอยู่มวลสารก็ดีนะดีทุกอย่างเลยพอสอก็ลึกปี2505ประมาณนั้นนะฮะพอสอลึกใช้ได้อยู่นะครับส่วนใครที่อยากได้พักเครื่องของหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะฮะ อยากมาขึ้นคอเลี่ยมแข็งคอนะครับพึ่งพุทธคุณนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าพักเครื่องของหลวงปู่ทิมเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะฮะที่จะสูงที่จะแพงก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่หลวงปู่ทิมนะฮะหลวงปู่ทิมร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับร่วมปลูกเสกให้นะฮะไม่ใช่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนใครที่แบบว่าชอบแบบไม่อยากห้อยหลายองค์นะฮะมาห้อยหลวงปู่ทิมบ้างหลวงพ่อทาบบ้างหลวงพ่อหอมบ้างหลวงพ่อรัดบ้างไม่อยากแยกห้อยก็นี่แหละฮะรวมฮิตเลยนะฮะองค์เดียวรวมเลยนะฮะรวมปลูกเสกให้เลยแขวนองค์เดียวนะแขวนองค์เดียวแขวนเดียวได้เลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ต้องแขวนลายองค์ไงถ้าว่าชอบหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทาบหลวงพ่อรัดหลวงพ่อหอมนะฮะก็ไม่ต้องแยกนะฮะก็แขวนองค์เดียวได้เลยนะครับผมราคายังไม่ได้แพงมากนะครับก็น่าที่จะผมคิดว่าน่าเป็นพระที่น่าบูชามากๆนะครับแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆด้วยนะครับปกติจำนวนการสร้างจำนวนการสร้างก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ 84,000 องค์นะฮะ 84,000 เท่ากับพระธรรมขันธ์นะครับ 84,000 องค์ถือว่าเยอะอยู่นะยังพอหาได้อยู่นะครับเจอทั่วไปนะครับผมว่าน่าจะเจอทั่วไปแหละตามสนามพระตามอะไรเพราะว่าตัวพิมพ์พระเองนะก็ไม่ได้บอกว่าวัดไหนสร้างนะฮะเมื่อไม่ได้บอกว่าวัดไหนสร้างดังนั้นคนที่เจอหรือใครที่มีก็ไม่รู้ว่าออกจากที่ไหนก็น่าจะมีหลุดมาบ้างนะฮะราคาก็น่าจะลดหย่อนลงมาบ้างนะครับแต่ก็แล้วก็จดจำพิมพ์นะครับจดจำลักษณะพระเอาไว้นะครับเผื่อไปเจอเนาะเผื่อไปเขี่ยกองประคองชีพ เผื่อเจอนะฮะหรือไปเจอที่ไหนก็สามารถที่จะเช่าเก็บหรือเช่ามาบูชาแขวนคอพึ่งพุทธคุณได้เลยนะครับองค์เล็กๆนะครับองค์เล็กๆนะฮะเนื้อเล็กๆแล้วก็ขนาดกระทัดรัดแล้วก็เบาด้วยแล้วแขวนไม่หนักนะเลี่ยมพลาสติกก็ได้นะเลี่ยมพลาสติกก็ได้นะฮะแขวนให้ลูกให้หลานเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปลอดภัยนะครับเจรจาค้าขายเนี่ยคงจะมีแน่นอนแหละเพราะว่าทางสายระยองก็เน้นไปทางเมตตานะเมตตาโชคลาภอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีพุทธคุณโดดเด่นไปทางนั้นด้วยมากๆนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับก็ทำคลิปสั้นๆ นะครับวันนี้ก็นำหลวงปู่ทวดนะครับอีกสำนักหนึ่งนะอีกพิมพ์หนึ่งมาให้
ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ